นี่คือตัวอย่างที่เราใส่ปุ๋ยยูเรียไว้นะคะก็จะเขียวงามประมาณนี้นะคะจากความเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาอยู่ในสวนไม้หอมอีกเหมือนเดิมนะคะไม้กฤษณานะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามมาว่านะคะว่าเราควรที่จะใส่ปุ๋ยบำรุงเขาช่วงไหนบ้างนะคะนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะที่เห็นใบเหลืองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้ขาดอะไรนะคะเพียงแต่เขาจะสลัดใบนะคะเนื่องจากช่วงเดือนมกราคมคือช่วงไม้กฤษณาผัดใบนะคะคือช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการใส่ปุ๋ยมากๆเลยนะคะเนื่องจากไม้กฤษณากำลังจะแตกยอดใหม่นะคะนี่นะคะเริ่มจะแทงยอดใหม่นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะถ้าใส่ปุ๋ยช่วงนี้นะคะแป๊บเดียวนะคะเขายอดเขาก็จะพุ่งทะลึ่งขึ้นนะคะเขาได้กินอาหารสมบูรณ์นะคะมีปุ๋ยให้เขากินสมบูรณ์นะคะเขาจะโตไปอีกประมาณศอกหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะทีนี้พอนี่นะคะพอเราใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะเราจะใส่ปุ๋ยยูเรียเลยนะคะเพื่อให้ใบเขาสมบูรณ์แล้วก็แตกยอดได้สะดวกรวดเร็วนะคะนี่คือตัวอย่างที่เราใส่ปุ๋ยยูเรียไว้นะคะก็จะเขียวงามประมาณนี้นะคะจากความสูงเดิมนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาอีก50เซนนะคะจากความสูงก่อนที่จะใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะใส่สลับกับปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเราจะใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะหลังจากนี้อีก1เดือนนะคะเราถึงจะนำปุ๋ยขี้ไก่มาใส่เพื่อบำรุงดินนะคะส่วนในส่วนของปุ๋ยยูเรียนี่ก็คือมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่สกัดมาจากสารอนินทรีย์นะคะก็ใส่ได้แต่ว่าดินก็จะมีความแข็งนะคะเราก็เลยต้องใส่ปุ๋ยคอกบำรุงทางดินเพื่อให้ดินร่วนซุยนะคะต้นไม้จะได้โตเร็วนะคะในส่วนของไม้กฤษณานี้จะต้องใส่ควบคู่กันไปนะคะจะใช้เฉพาะอินทรีย์อย่างเดียวจะโตช้านะคะก็มีเพื่อนๆก็ถามมาอีกนะคะว่าเอ้าไหนบอกว่าทำเกษตรอินทรีย์ของเราทำเกษตรอินทรีย์ในส่วนของพืชผักผลไม้เท่านั้นนะคะแต่ในส่วนของแป้งกฤษณาหรือไม้หอมของเรานี้นะคะเราจะใช้พวกเคมีนะคะควบคู่ไปกับปุ๋ยคอกนะคะควบคู่ไปกับพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไม้กฤษณาให้โตเร็วนะคะเนื่องจากไม้กฤษณานี้เป็นไม้ที่ใช้รำต้นนะคะทีนี้เราก็ต้องมานะคะมาเร่งให้เขาโตเร็วๆนะคะยิ่งกินปุ๋ยอิ่มนะคะยิ่งโตเร็วนะคะนี่แถวนี้นะคะแถวนี้2เมตรแล้วนะคะต้นกฤษณา1ปีสูง2เมตรนี่ถือว่าสมบูรณ์มากนะคะแต่ว่าก็ต้นไม้ก็เหมือนมือนิ้วมือเรานะคะก็มีต้นโตบ้างเล็กบ้างนะคะสลับกันไปจะไม่ได้โตเสมอพร้อมกันทุกต้นนะคะไม้กฤษณานี้เป็นไม้ผลัดใบแล้วก็การใช้ประโยชน์คือใช้รำต้นใช้เนื้อนะคะในการไปกลั่นเป็นน้ำมันนะคะนี้เราก็หลังจากที่เราเร่งการเจริญเติบโตให้เขาโตเร็วแล้วนะคะอัตราการใส่ปุ๋ยของต้น1ปีนี้นะคะเราจะใส่ต้นละ1กำมือนะคะ1กำมือของเราแบบนี้นะคะ1กำมือแบบนี้หวานเข้าไปเลยนะคะหวานเข้าไปรอบๆนะคะจะโดนโคนบ้างเม็ด2เม็ดก็ไม่เป็นไรนะคะก็หวานเข้าไปเลยทีนี้การใส่ปุ๋ย1ครั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเห็นผลในทันทีนะคะอย่างปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะคะ
15วันนะคะถึงจะเห็นต้นไม้ของเราเริ่มเขียวนะคะพอหลังจากเราใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะบางท่านก็ตกใจเนาะว่าเอ๊ะทำไมใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่า15วันไปแล้วต้นไม้ยังไม่เขียวเลยอันนี้ของเราในส่วนตรงนี้เราใส่ไปได้1อาทิตย์แล้วนะคะ1อาทิตย์ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราให้ดูชัดๆนะคะเริ่มแตกยอดอยู่ตรงนี้นะคะพอ1อาทิตย์เห็นไหมคะนี่ยอดเริ่มทะลึ่งพวดพาดขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ25เซนได้แล้วนะคะใส่ปุ๋ย1ครั้งต้นไม้ก็จะโต50เซนนะคะยิ่งใส่บำรุงดียิ่งดูแลดีก็ยิ่งโตเร็วนะคะทางด้านพวกเพลี้ยนะคะเพลี้ยหนอนต่างๆเราก็ต้องดูแลนะคะถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากต้นของปริศนานะคะอันนี้ก็จะเป็นขุยขาวๆนะคะเราก็ต้องฉีดพ่นด้วยเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวใบเหลืองๆเขาก็จะร่วงออกหมดนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีคำถามนะคะหรือข้อสงสัยใดๆในการใส่ปุ๋ยนะคะไม้กฤษณาหรือไม้หอมนี้นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ